ช่วงอร่อยยิ่งกับตัวจริงเรื่องซีอิ๊วกับซีอิ๊วดำหวานราหัวเรือหมูอบเป็นอีกหนึ่งเมนูของคนที่ชื่นชอบรับประทานหมูต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมทำเมนูหมูเนื้อนุ่มรสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยถูกใจอย่างแน่นอนกับเมนูหมูอบซีอิ๊วกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่สามเกลือผัดจนมีกลิ่นหอมใส่อบเชยและน้ำตาลปี๊บผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายดีใส่หมูลงผัดพอสุกใส่น้ำปรุงรสเพิ่มรสชาติและสีสันให้ดูน่ารับประทานด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเค็มซอสถั่วเหลืองตรากวางดาวทองตามด้วยซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือทำให้หมูมีสีเข้มและกลิ่นหอมมากขึ้นคนให้เข้ากันปิดฝาโดยใช้ไฟอ่อนตุ๋นจนสุกนุ่มและงวดดีปิดไฟแล้วยกลงจัดใส่ภาชนะโรยพริกไทยป่นและงาขาวคั่วตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหมูอบซีอิ๊วซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือสีน้ำตาลทองธรรมชาติไม่ใส่สารเพิ่มความหนืดจะใช้ปรุงหมูอบซีอิ๊วหรืออาหารประเภทแห้งต้มผัดก็กลมกล่อมทุกหยดรสชาติเข้มข้นหอมอร่อยแค่เหยาะเบาๆค่ะ